เล่นหลังให้ได้ต้องโดนท่าแรกครับวันนี้ครับดันก้นไปด้านหลังครับย่อขาถือดัมเบลหันฝ่ามือเข้าหากันนะครับบีบสะบักพร้อมดึงศอกไปด้านหลังครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับคือการบีบสะบักของเราเข้าหากันครับ 12-15 ครั้งครับ3เซตยิ่งบีบเท่าไหร่แรงจากด้านหลังก็ได้ใช้มากเท่านั้นครับท่าที่2ครับเริ่มเหมือนเดิมครับถือดัมเบลหันฝ่ามือเข้าหาตัวครับบีบสะบักพร้อมดึงศอกไปด้านหลังครับท่านี้ให้เปิดศอกออกหน่อยนะครับแล้วก็บีบสะบักให้แน่นๆครับค้างไว้ชั่วครู่ครับ 12-15 ครั้งครับ3เซตครับท่าที่3ครับเริ่มต้นเหมือนเดิมอีกเช่นกันครับถือดัมเบลติดกันครับจากนั้นครับบีบสะบักพร้อมเปิดแขนออกไปด้านหลังอย่างในวิดีโอเลยนะครับบีบสะบักให้แน่นๆนะครับแล้วก็ค้างไว้สักหน่อยครับ 12-15 ครั้งครับ3เซตครับยิ่งบีบเท่าไหร่ยิ่งใช้แรงมากเท่านั้นครับท่องไว้ครับท่าที่4ครับยกดัมเบลเหนือศีรษะต้านลงไปด้านหลังครับแล้วดันขึ้นมาครับค่อยๆต้านลงไปครับ 12-15 ครั้งครับ3เซตในระหว่างที่ต้านลงไปครับให้บีบสะบักไว้เช่นเดิมครับท่าที่5ครับถือดัมเบลด้วยมือขวามือซ้ายเข่าซ้ายวางบนเบาะครับจากนั้นดันมือขวาออกด้านข้างครับโดยเน้นที่สะบักของเราครับผลักออกไปครับ 12-15 ครั้ง3เซตครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ทำอีกด้านครับทำเช่นเดิมนะครับอันนี้ให้สนใจสะบักที่เราใช้เยอะๆนะครับเท่านี้เล่นหลังก็โดนดั่งใจแล้วครับ